สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ก๊อตทางเทคนิคประจำเช้าวันที่7กรกฎาคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะฮะหลังจากที่เมื่อคืนวานนะครับราคาก็มีการดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านไปได้นะฮะก่อนที่จะมีการพักตัวนะฮะหรือแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นๆนะครับและในมุมมองวันนี้ก็หลังจากที่ราคายังไม่สามารถที่จะยืนเหนือ 1,170 เหรียญได้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะมีการพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณพักตัวแนวรับนะแถวๆ 1,163 เหรียญนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นบริเวณที่น่าที่จะเข้าซื้อสะสมนะครับนะฮะก็ยังมองว่าราคาน่าจะเป็นการย่อนะเพื่อสร้างฐานแนวรับใหม่ๆแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปครั้งหนึ่งครับดังนั้นสถานะฝั่งซื้อนะฮะถ้ามีกำไรก็อาจจะพิจารณาปิดโพซิชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็รอการอ่านตัวอ่อนตัวในครั้งถัดไปนะครับค่อยพิจารณาเข้าซื้อรอบใหม่นะครับแล้วก็ในระยะนี้นะฮะเราจะต้องติดตามสถานการณ์ของกรีซเป็นระยะไปนะครับค่าเงินดอลลาร์ในช่วงนี้ก็เริ่มมีการแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงนะฮะในขณะที่ค่าเงินบาทก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปนะครับการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนั้นก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศนั้นมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับนะก็ทำให้ราคาในประเทศนั้นอาจจะลงได้ไม่มากนักนะครับนะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณารอเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,177 เหรียญแนวต้านที่2 1,182 เหรียญแนวต้านที่3 1,186 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,160 เหรียญแนวรับที่2 1,156 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,150 เหรียญนะครับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะฮะก็น่าจะเป็นการแข่งตัวในกรอบแคบๆนะครับนักทุนต้องพิจารณาซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ